มีไหมนั่งภาวนาดูสมุทัยสมุทัยสมุทัยโยอริยสัจจังดุขขสมุทัยโยอริยสัจจังตัณหามันเป็นสมุทัยสมุทัยสัจสมุทัยสัจเป็นของจริงอย่างหนึ่งที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นของจริงอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าทุกขสมุทัยสัจที่เราสวดเมื่อกี้เนี่ยเขาจัดใส่ในปิยรูปสาตรูปสิบหมวดคำว่าปิยรูปสาตรูปแปลว่าสิ่งเป็นที่รักสิ่งเป็นที่ยินดีปิยรูปังสาตรูปังรูปเป็นที่รักเป็นที่ยินดีรูปเป็นที่รักรูปเป็นที่ยินดีสัตดาปิยรูปังสาตรูปังเสียงเป็นที่รักเสียงเป็นที่ยินดีคานะคันทะกลิ่นเป็นที่รักเป็นที่ยินดีรสรสเป็นที่รักเป็นที่ยินดีการสัมผัสโผฏฐัพพะเป็นที่รักเป็นที่ยินดีโผฏฐัพพะคือการกระทบที่กายกายนี่หมายถึงกายประสาทกายประสาทของเรามันไปกระทบเย็นกระทบร้อนกระทบแข็งกระทบอ่อนก็ด้างกระทบเค็มคันๆลองไปกระทบดูสิเค็มผิวหนังของเราเนี่ยเราน้ำปลามาใส่ดูเค็มๆคันๆ เป็นสัมผัสอะไรสัมผัสคันนะสัมผัสคันนะสัมผัสเค็มๆกายในที่นี้หมายถึงกายประสาทไม่ได้หมายถึงกายอย่างอื่นหมายถึงกายประสาทกายประสาทมันมีรอบตัวเรารอบข้างตัวเราแม้แต่ปลายผมปลายขนเนี่ยมีมดไต่ตอมขึ้นเราเกิดความรู้สึกเขาเรียกความรู้สึกจากสัมผัสธรรมารมณ์เป็นที่รักเป็นที่ยินดีธรรมารมณ์เป็นที่รักเป็นที่ยินดีธรรมารมณ์เป็นที่รักเป็นที่ยินดีธรรมารมณ์โพธิภะธรรมาโลเกปิยรูปังสาตรูปังโพธพาโลเกปิยรูปังสาตรูปังธรรมาโลเกปิยรูปังสาตรูปังธรรมารมณ์เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกรักใคร่พอใจสรุปลงแล้วก็คือสิ่งที่เป็นสื่อทั้งหมดที่จะนำไปสู่ใจเนี่ยสิ่งที่เป็นสื่อทั้งหมดที่จะนำไปสู่ใจอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เป็นสื่อเป็นสื่อเอาอะไรเป็นสื่อเอาตัณหาเข้าไปสู่ใจ
ตาเป็นปิยรูปสาธรูปรูปเป็นปิยรูปสาธรูปหูเป็นปิยรูปสาธรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจเสียงเป็นปิยรูปสาธรูปเสียงเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจคานะจมูกเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจคันธะกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจชิวหาลิ้นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจรสนะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจกายะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจโพธิภะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจกายะโพธิภะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจกายะโพธิภะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจโพธิภาโลเกปิยรูปังสาธรูปังตัณหาเมื่อจะเกิดก็เกิดขึ้นที่โพธิภานั้นเมื่อจะตั้งอยู่ก็ย่อมตั้งอยู่ที่โพธิภานั้นตัณหามันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ตั้งอยู่แต่ตอนนิโรธสมุทัยนิโรธพูดถึงดับไปเกิดขึ้นตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้ดับไปตรงนี้ตัณหามันเกิดขึ้นคือมันมาตามสื่อเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นใจทีนี้ความรู้สึกทางตาที่เรียกว่าจักขุวิญญาณมันแทรกเข้าไปได้หมดโสตวิญญาณคานะสิววิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณเป็นสื่อตัณหาแทรกเข้าไปหมวดวิญญาณนะหมวดวิญญาณหมวดผัสสะจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานะสัมผัสชิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสตัณหามันแทรกเข้าไปทางสัมผัสแท้จริงมันทำงานจึ๊กเดียวถึงกันหมดอันนี้ถ้ามันไล่ให้เราทราบเฉยๆในลักษณะของปฏิจจสมุปบาทมันเป็นเหตุเป็นผลแก่กันและกันสัมผัสเวทนาจักขุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากตาสัมผัสรูปโสตสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากหูสัมผัสเสียงคานะสัมผัสสิชาวิทนาเวทนาเกิดขึ้นจากจมูกสัมผัสกลิ่นชิวหาสัมผัสสิชาวิทนาเวทนาเกิดขึ้นจากลิ้นสัมผัสรสกายะสัมผัสสิชาวิทนาเวทนาเกิดขึ้นจากกายสัมผัสกายสัมผัสโผฏฐัพพะมโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากใจสัมผัสธรรมารมณ์สัมผัสคือมันเป็นสื่อมันเป็นช่องออกสื่อของอะไรช่องออกของอะไรใครตอบได้สื่อของใจช่องออกของใจตัณหามันมากับใจเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าสมุทัยคือเป็นเหตุให้เกิดสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุดูไปให้ออกว่าเป็นเหตุให้เกิดมันเลยพรุนไปหมดรูทั้งหมด60 รู 60 ช่อง 60 รู 60 ช่อง10หมวดหมวดละ6 60เป็น60 60ช่องกระดุกกระดิกยังไงถ้าเผื่อมันเกิดขึ้นในหัวใจของเรามันมีช่องออกเท่านั้น
มันมีช่องที่จะเข้ามันมีช่องที่จะออกตัณหาเราจับไปที่เดียวจับไปที่ใจเลยจับไปที่ความรู้สึกที่ใจใจอยากดูไปที่ความอยากของใจจับตัวเดียวอยู่เลยเรารู้ละเหตุทั้งหลายทั้งปวง60ช่องมันเข้ามาที่ไหนมันเข้ามาที่ใจเราไปจับที่เดียวอยู่หมัดเลยจับที่ใจทำความรู้สึกอยู่เฉพาะใจจับความอยากของใจตัณหาเกิดที่ใจตัณหาเกิดที่ใจอย่างอื่นเป็นสื่อเป็นเหตุเป็นปัจจัยช่วยหนุนให้เกิดช่องนั้นก็เกิดได้ช่องนั้นเกิดได้ช่องนั้นเกิดได้60ช่องเราไปไล่ดู60ช่อง60รูพอเราไปไล่ตามนั้นก็พอดีแหละงงเต็กไปหมดแหละจับไปที่ผู้รู้ตัวเดียวนั่นได้เลยจับไปที่นั่นคืออะไรตัณหาหรือว่าเฉยๆมันอยากได้อะได้ทำหรือมันอยากทำลายอัตทำลายธรรมถ้าอยากทำลายอัตทำลายธรรมนั่นเป็นเรื่องของกิเลสแต่ถ้าอยากรักษาเพื่อให้ได้อัตได้ธรรมนี่เป็นอยากเพื่อมรรคนะแล้วดูไปง่ายๆตัดสินใจง่ายๆไม่ให้มันสับสนไม่ให้มันงงดูไปที่ตัณหาที่หัวใจของเราจับที่ไหนง่ายที่สุดจับที่ใจจับที่จิตของเราเอาอะไรไปจับก็เอาจิตนั่นแหละไปจับจิตอาศัยกิริยาของจิตอาศัยเจตสิกของจิตคือสติเจตสิกของจิตเจตสิกของจิตคือสตินะจับไปที่จิตเลยคือจิตรู้จิตไอตัวตื่นตื่นรู้รู้เนี่ยเขาเรียกว่าสติระลึกยับระลึกยับรู้จิตรู้ระลึกรู้ไปที่จิตนั่นแหละเอาสติระลึกรู้จิตรู้จิตรู้ว่าจิตอยากนั่นแสดงว่าตัณหาเกาะแต่ถ้าอยากเพื่อให้จิตสงบอยากเพื่อให้เห็นอาจเห็นธรรมอยากทำมรรคให้เกิดผลขึ้นมาเนี่ยอันนี้เป็นมรรคอยากภาวนาใจสงบเป็นมรรคอยากพิจารณาเกิดปัญญาเกิดความรอบรู้เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติเราจะไปเหมาว่าความอยากเป็นตัณหาทั้งหมดอาศัยความอยากอันเดียวกันอันไหนเป็นอยากของมรรคอันไหนเป็นอยากของตัณหามันก็แปลว่าความอยากเหมือนกันแหละถ้ามันไม่มีความอยากที่ชอบด้วยธรรมจะเอาอะไรไปดับความอยากที่เป็นไปตามกิเลสไม่มีอะไรไม่มีอะไรถ้าไม่มีความอยากชอบด้วยธรรมเอาอะไรไปดับกิเลสอาศัยชอบตามธรรมมากๆนี่แหละถึงจะสามารถไปดับกิเลสได้มันไม่มีอะไรดับกิเลสได้เอาอะไรไปดับมันกิเลสพอเราเรารู้ปั๊บไม่ใช่มันจะดับหมดหายไปเลยมันเพียงแต่หลบหน้าไปเฉยๆมันไปนอนอยู่แอบอยู่ข้างๆนั่นแหละเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกเดี๋ยวมันก็โผล่มาอีกเราอาศัยอบรมมรรคให้เกิดจ่ออยู่ตรงนั้นแหละไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาอีกโผล่ขึ้นมาปั๊บหัวขาดโผล่ขึ้นมาปั๊บหัวขาดโผล่ขึ้นมาปั๊บจับปุ๊บหัวขาดเลยถ้าเผลอแย่มันโผล่ขึ้นมาปั๊บสมมติเราคอยจับอยู่ที่ปากรูเนี่ยโผล่มาปั๊บจับปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเป็นข้อเทียบเคียงเฉยแต่นี่มันไม่ใช่แย้จับได้แล้วแต่มันมีตัวใหม่เต็มอยู่ข้างในฤทธิ์เดชของความอยากมันยังไม่หมดแต่เราค่อยๆรู้เท่าทันไปเรื่อยๆรู้เท่าทันไปเรื่อยๆอบรมให้รู้จักหน้ารู้จักหน้ารู้จักตาของมันอบรมไปเรื่อยฤทธิ์เดชของมันก็จะอ่อนลงเรื่อยอ่อนลงเรื่อยอ่อนลงเรื่อยคือเราเริ่มฉลาดขึ้นมันก็จะเริ่มเสียท่าละมากขึ้นเริ่มเสียท่าละมากขึ้นไอ้ผู้เสียท่าคือผู้รู้อยู่ในจิตนั่นแหละไอ้ผู้ได้ท่าคือผู้รู้ของจิตนั่นแหละเราโง่เราเองจิตของเรามันยังไม่ได้ฝึกหัดดัดแปลงขัดเกลาเพียงพอบางขณะมันก็โผล่
ฉลาดมาบางขณะมันก็โผล่งอกมาเนี่ยพอง้อมันโผล่ขึ้นมามันก็พายึดและด้วยอำนาจของตัณหาตัณหาพาเราหลงพาเราโง่พาเรามืดพาเราทึบธรรมพาเรารู้พาเราสว่างพาเราเห็นพาเราเบาสบายปลอดโปร่งทำในหัวใจของเราดูมาที่ใจของเราวันทั้งวันเรานั่งดูแค่นี้เราไม่เสียท่าเราได้ท่าทุกระยะทุกเวลามันจะไม่ต้องไปนั่งจับ60ช่องเฮ้ยช่องนี้เป็นไงเนาะเออช่องนี้เป็นไงเนาะเราเพียงแต่ศึกษารู้จักท่านเองมันลงเข้าไปแล้วมันเข้าไปแล้วมันก็ไปเกาะอยู่ที่ใจไปเกาะอยู่ที่ใจทำความรู้สึกอยู่เฉพาะใจกิริยาของมันก็หายไปทำความรู้สึกอยู่เฉพาะจิตกิริยาของมันก็ดับมอดหายไปแต่มันยังไม่หมดพิษสงนะเดี๋ยวมันโผล่มาอีกมันยังกำเริบอยู่มันยังมีฤทธิ์มีเดชที่จะแสดงออกมาได้จับอยู่เรื่อยๆจับอยู่เนืองๆจับอยู่จนอ่อนจับออกจนหมดจนได้ตัวพ่อตัวแม่มันตัวอะไรตัวเหี้ย จับตัวเหี้ยท่านให้ปิดรูปิดรูปิดตาหูจมูกลิ้นกายเหลือช่องเดียวคือใจคอยดูมันโผล่มาที่ใจจับโผล่เข้ามาจับโผล่เข้ามาจับเอาอะไรจับเอาผู้รู้เอาสติเอาปัญญาอะไรจับลองนั่งขยับจับดูสิมันกระดุกดิพลิกแปลงไปยังไงจับขยับปั๊บจับขยับปั๊บจับลองดูสิทำได้ไหมลองดูสิละเอียดมากเราถึงจะพอเห็นกิริยาการเข้ามาไม่งั้นไม่ทันมันไม่รู้มันเยอะมามันสวมรอยมาแต่เมื่อไหร่รับไม่ทันนี่คือสมุทัยอย่าได้เกิดตัณหาตัณหาที่เกิดนี้คือตัณหาใหม่ตัณหาเก่ามันมีอยู่แล้วไอ้ตัวที่มันคอยผลักดันออกมานั่นแหละคือตัวตัณหาเก่ามันมีอยู่ในนี้ทั้งดุ้นมันมีตัวเก่ามันมีตัวใหม่ตัวใหม่นี่มันสร้างขึ้นมาเพื่อเสริมเพื่อส่งเสริมเผ่าพันธุ์ของมันไม่ให้มันหมดไปเหมือนกับผลไม้ที่มันมีหมากมีเมล็ดเพื่อที่จะร่วงลงไปแล้วไปโผล่เป็นต้นเป็นลำเป็นอะไรขึ้นมาอีกนั่นแหละมันส่งเสริมเผ่าพันธุ์ของมันตัณหามันก็ส่งเสริมเผ่าพันธุ์ของมันเหมือนกันไม่งั้นมันก็หมดเผ่าหมดพันธุ์ไปเราระวังไม่ให้ตัณหาใหม่เกิดตัณหาเก่ามันมีอยู่เราพยายามขุดลงไปแย่ตัวแย่ที่มันโผล่มาให้เราจับเราจับได้โอ้เราไล่ขุดไล่ไปตามรูไปจับมีอยู่ข้างในเราจับออกจนหมดจับได้จนหมดแย่เพราะเราปิดรูนั้นเราปิดหมดแล้วเหลือรูเดียวไล่ตามไปไอ้ตัวที่มันโผล่มาเราก็จับได้ตัวที่มันอยู่ข้างในก็ไล่เข้าไปมันไม่มีช่องออกมันจะออกเท่าไหร่มันก็ออกไม่ได้มันก็ออกมาช่องเดียวนี่แหละโผล่มาก็จับโผล่มาก็จับโผล่มาแล้วก็จับมันก็แสดงฤทธิ์แสดงเดชมันเลยจับออกจนหมดเนี่ยอุปมาง่ายๆดูความอยากในหัวใจของเราเดี๋ยวนี้เราทุกข์เพราะตัณหานี่แหละตัณหาพาเราทุกข์ว่าแต่ไอ้เจ้าตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาทีไรเมื่อไรมันออกฤทธิ์ออกเดชแสดงมีบทบาทอาละวาดเยิ้มปกคลุมหุ้มห่อหัวใจของเราเนี่ยวิ่งตามหลังมันต้อย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 มันกระซิบก็ทราบไปยังไงโอ้ยยิ่งกว่าเจ้านายอีกมันกระซิบก็ทราบไงเชื่อมันหมดกระซิบก็ทราบไงเชื่อมันหมดชอบรูปดีๆชอบเสียงดีๆรูปเสียง
ชอบกลิ่นดีๆชอบรสดีๆชอบสัมผัสดีๆนิ่มนวลชอบนึกชอบคิดแต่สิ่งที่ดีๆงามๆรวมไปถึงรูปที่เป็นรูปวัตถุทั้งหลายทั้งปวงรวมไปถึงรูปที่เป็นเหตุให้เรารักเราชอบความรักความใคร่ความชอบด้วยตัณหาด้วยราคะด้วยอะไรสารพัดแล้วแต่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันได้แสดงตัวออกมาแล้วเนี่ยโอ้มันมีอำนาจมากมีอำนาจพอที่จะหลอกให้จิตของเราเนี่ยหลงง่ายๆหลงไปตามมันง่ายๆตายช่างมันตายช่างมันคอยสมอยากคอยสมอยากตายช่างมันเนี่ยมันเอาปนนั้นนะใครมาขวางตายไม่เคยเป็นนักฆ่าคนมันก็ฆ่าคนได้สมมติมันกำลังคาบเหยื่ออยู่เต็มปากมีใครไปทำมันตายดูสิมันรุนแรงขนาดไหนโลกนี้ทุกข์เดือดร้อนเพราะมันนี่แหละความเห็นแก่ได้ความเห็นแก่ตัวความถือเนื้อถือตัวความถือทิฏฐิความถือมานะโมโหโทโสก็ตามมาแหละมีใครมาขัดมาคอขัดข้องในหัวใจตามมาแล้วเรานี่แหละเรานี่แหละใหญ่เรานี่แหละโตเรานี่แหละยิ่งใหญ่ต้องเราต้องเราต้องเรานั่นถ้าไอ้ตัวนี้มันโผล่ขึ้นมาฤทธิ์เดชมันโผล่ขึ้นมาแล้วมันไม่ยอมใครมันยอมตายดีกว่ายอมตายดีกว่าก็เพราะทิฏฐิมานะตัวนี้แหละตายช่างมันตายช่างมันคอยจะให้ทิฏฐิมานะมันตกไปตายช่างมันเห็นหมามกัดกันเนี่ยเอาจะเป็นชะตาเนี่ยเอาเคยเห็นไหมหมามันเล่นสงกรานต์เคยเห็นไหมหมามันเล่นสงกรานต์เห็นไหมมันทุกข์ขนาดไหนฮะขนาดไหนโอ้ยวิ่งไล่กันทะพุทธปือไปดูหูฉีกตาฉีกกัดตามข้อเท้าข้อตีนข้อมือมันเนี่ยไปดูนู่นไปดูหน่อยต้องนอนคอยรักษาแผลมันหน่อยตายช่างมันได้นิดๆหน่อยๆเอาฮะนั่นฤทธิ์เดชของมันน่ะฤทธิ์เดชของตัณหานั่นรู้จักไหมนั่นฤทธิ์เดชของมันมันจะไปกลัวเป็นกลัวตายอะไรก็ตายช่างมันนั่นแหละรู้อะไรรู้จะตายมันรู้จักที่ไหนจะตายเนี่ยต้องกูต้องกูต้องกูต้องได้ต้องได้ต้องได้เรื่องตายอยู่ข้างหลังอ้าวคนอื่นมีอาวุธเต็มมืออันนี้ไม่มีอะไรเลยมือเปล่าตายช่างมันแล้ววะเอาหลับตาสู้แล้วดูเถอะฤทธิ์เดชของมันขนาดไหนแล้วก็ตัวนี้แหละถ้ามันโผล่ขึ้นมาได้อาละวาดแหละชิบหายวายพวงหมดเลยมันเลือกพ่อเลือกแม่เลือกลูกเลือกเต้าเลือกอะไรที่ไหนไม่มีการเลือกนั่นคือยอดของมันน่ะยอดของความอยากนั่นคือไอ้เจ้าตัวการเจ้าตัวร้ายนั่นแหละไอ้ตัวที่มัดเราอยู่ในโลกตัวนี้แหละตัวเดียวนี่แหละมัดเราอยู่ในโลกมันเหนียวแน่นมั่นคงไหมดูไปที่หัวใจดูไปดูแล้วเครียดแค้นให้กับอะไรอ่ะทีนี้ชะลอมันได้ไหมหยุดมันได้ไหมค่อยแกะค่อยๆแผดเผาค่อยๆดึงค่อยๆลากมันออกทีละเปาะ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 แผดเผาด้วยตะปะธรรมนั่นแหละแผดไปเผาไปแผดไปเผาไปเหือดแห้งหายไปจนหมดไม่มีตัวตนเลยไม่มีตัวไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเหือดแห้งหายไปจนหมดสมุทัยเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวตนหายไปเลยแจ๊กหายไปไหนไม่รู้มันเหือดไปเลยหายไปเลยหมดไปเลย
มันไม่มีตัวตนไม่มีรูปเหลือแต่รูปที่บริสุทธิ์ไม่มีอันนั้นมาแสดงบทบาทเหลือแต่นามที่บริสุทธิ์คือผู้รู้ที่บริสุทธิ์ไม่มีพลังของสิ่งเหล่านั้นมาแสดงบทบาทเอามาใช้เอามาละวะอลวาดเอามาเพื่อรักเพื่อชังเพื่อโกรธเพื่อเกลียดเพื่ออะไรไม่มีเพราะพลังมันหมดไปแล้วมันเหือดแห้งหายไปแล้วยางเหนียวมันหมดไปแล้วมันเหือดแห้งไปแล้วไม้ที่เคยสดสดก็แห้งหมดไม้ที่เคยชุ่มด้วยยางมันก็แห้งไปหมดไม้ที่มียอดอ่อนมียางเหนียวมันก็เหือดแห้งไปหมดเหลือแต่รูปลักษณะของเมล็ดแต่มันไม่มียอดอ่อนมันไม่พร้อมที่จะเจริญหมายถึงเมล็ดเน่าเมล็ดเน่าใช่แล้วมันไม่พร้อมที่จะเจริญเหมือนเมล็ดพืชที่มันเน่าใช่แล้วจะเอาอะไรไปเจริญไม่มีอะไรเจริญก็เหลือแต่ซากเมล็ดมันเท่านั้นเองนี่เจ้ายางเหนียวในหัวใจของเราก็คือเจ้านี้แหละตัณหาเป็นยางเหนียวตัณหาเท่านี้แหละคือยางเหนียวกรรมเป็นเนื้อนาวิญญาณเป็นพืชตัณหาคือยางเหนียวในพืชอันนี้เป็นหลักๆกรรมเป็นเนื้อนากรรมก็คือพฤติกรรมของเราทำดีพฤติกรรมดีก็ไปเกิดในเนื้อนาดีกรรมไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีก็คือเนื้อนาไม่ดีเนื้อนาดีหมายถึงเนื้อนาที่เป็นบุญที่เป็นอักเป็นธรรมเนื้อนาไม่ดีหมายถึงเนื้อนาที่เป็นเนื้อนาไม่งามเนื้อนาที่เป็นบาปเป็นอกุศลเป็นกิเลสเป็นตัณหาเป็นเนื้อนาดีเนื้อนาไม่ดีกรรมเป็นเนื้อนาเป็นข้อเปรียบเทียบกรรมังเขตตังกรรมังเขตตังวิญญาณนังวิญญาณังบีชังพีชังวิญญาณเป็นพืชพืชพร้อมที่จะไปเกิดในเนื้อนาซึ่งเป็นที่ดินตัณหาคือยางเหนียวในพืชในต้นพืชมันจะมียอดอ่อนและมันจะต้องมียางเหนียวๆในยอดอ่อนนั่นแหละก็เรียกยอดอ่อนของพืชแต่ถ้าตัวนั้นแห้งหมดแล้วเหือดหมดแล้วมีแต่เมล็ดเฉยๆไม่มียอดอ่อนเอาไปหว่านใส่อะไรก็ไม่ออกเพราะมันข้างในมันแห้งหมดแล้วนี่เป็นข้อเปรียบเทียบมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้มันไปเกิดอีกเหตุคือสมุทัยสมุทัยที่จะไปเกิดเหตุที่จะไปเกิดที่จะไปเจริญอีกไม่มีเพราะฉะนั้นตัณหาเหือดไปแห้งไปอุปาทานก็เหือดไปแห้งไปโดยอัตโนมัติภพก็หายไปชาติคนที่จะไปอุบัติที่ภพนั้นก็หายไปไม่มีอะไรเป็นเยื่อใหญ่ที่จะไปเกิดคือพูดถึงบุญถึงบาปผู้พ้นบุญพ้นบาปผู้ถึงบุญถึงบาปผู้พ้นบุญพ้นบาปผู้ไม่รับบุญรับบาปผู้ไม่มีกรรมที่จะเป็นเหตุให้เราสืบต่อไปปฏิสนธิไม่มีภพไม่มีที่เกิดชักจนหมดความอยากตัวนี้แหละตัวความอยากตัวนี้แหละเป็นยางเหนียวดูไปให้เห็นมันคอยโผล่มาตรงนี้แหละตรงไหนตรงใจนี่แหละจับที่เดียวเนี่ยไม่หลงจับที่อื่นเนี่ยสับสนเอ๊ะนี่มันอะไรวะนี่มันอะไรวะก็ไอ้จับตัวเดียวนั่นแหละไม่ต้องไปสงสัยมันแหละย้ำนั่งจับเข้าจับเจ้าตัวความอยากทำอะไรเจาะมาหามันเนี่ยทำอะไรเจาะมาหามันเนี่ยโผล่มาจับปุ๊บโผล่มาจับปุ๊บเรามาจับปุ๊บกิริยาที่เราทำแบบนี้เขาเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนา
บางทีก็กำหนดจับมันก็อยู่คิดนิ่งไม่ได้หายใจอ่ะมันได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสสนาเรามาแยกพูดเฉยมันเป็นอะไรก็ช่างมันแหละลองทำให้มันได้กิริยาแบบนี้ขอให้เอาเจ้าพลังตัวนั้นมันเหือดไปมันแห้งไปเถอะเราเอาเหือดไปแห้งไปมันก็จะเริ่มดับเป็นนิโรธมันก็จะเริ่มดับเนี่ยเดี๋ยวนี้มันทุกข์มันยากอยู่กับไอ้เจ้าตัวเดียวนี่แหละใครทุกข์ยากอยู่ตรงไหนของมุมโลกด้วยเรื่องอะไรด้วยปัญหาสารพัดก็เจ้าตัวเดียวนี่แหละมันมีบทบาทมาครอบงำหัวใจของเราดูศึกษาเข้าใจแต่วิธีปฏิบัติดูมาที่นี่ที่เดียวตัวเดียวพอรู้อื่นประตูอื่นปิดหมดวันนี้พอสมควรเกินเวลามีใครจะกลับวันนี้มีใครจะกลับนะไม่มีมีใครจะกลับแล้วไม่มีฮะไม่มีเหรอแขกไปไหนแขกฮะกลับบ้านฮะแกกลับบ้านวันนี้วันอะไรวันจันทร์เหรอวันนี้วันจันทร์เหรออังคารพุธแล้วเดี๋ยวนี้มีใครเป็นเนบ้างเดี๋ยวนี้ฮะมีใครเนบ้างอดนอนผ่อนอาหารอดนอนผ่อนอาหารดูนะยังไงจะได้เอาให้มันเต็มที่ก็แล้วกันแหละไม่ต้องไปสงวนมันต้องไปถนอมดอกโอ้ยกลัวพอโอ้ยกลัวนอนไม่ได้กลัวไม่ได้หลับนอนโอ้ยกลัวสุขภาพเสื่อมมัวแต่ไปใจอ่อนให้มันน่ะมันสงวนพันธุ์มันไว้หมดแหละมันกลัวมันจะสูญพันธุ์